หน้าตาคล้ายๆเป็ดนะเขาก็เลยไม่ใช่หน้าตาปากเขาจะคล้ายๆเป็ดเขาก็เลยเรียกกันว่าดักกี้นะครับตัวนี้ก็สวยนะครับโอเคดูเป็ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจาก Channel Exotic Grill นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดต IsoPod ของผมนะครับว่าตอนนี้นะครับมีกี่ชนิดแล้วนะครับแล้วก็ผมซื้อตัวไหนใหม่เข้ามาบ้างแล้วก็มีตัวไหนที่ตายไปแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตากล่องดูกล่องเรียงเต็มหมดตอนนี้ก็จำได้ว่าล่าสุดตอนที่เคยถ่ายอัปเดตไปนะครับมีประมาณ20กว่าชนิดนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ30ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนใหม่มาบ้างแล้วก็มีตัวไหนที่ตายลงไปบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวให้ดูเฉยๆเพราะฉะนั้นผมจะเปิดอย่างรวดเร็วเลยนะครับมากันที่ตัวแรกนะครับตัวนี้ก็คือเจ้ามนุษย์ส้มออร์เรนจ์นั่นเองก็ตัวนี้ก็อยู่ในพอตที่เลี้ยงง่ายนะครับแต่มุดอยู่ใต้กองใบไม้นะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะครับว่าชื่ออะไรนะไปเดี๋ยวไปดูกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้คือ SP ไทย SP ไทยนี่ก็เจอง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับทางกลุ่ม IsoPod Lover นะครับแอดมินครับมีแจกอยู่นะครับแต่เสียค่าส่ง50บาทนะครับใครอยากได้ฟรีก็เข้ากลุ่ม IsoPod Lover ไปนะครับครับมากันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือ Powder Blue นะครับตัวนี้แอดมินกลุ่ม IsoPod Lover ก็แจกอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นพอร์ตที่ค่อนข้างเบื้องต้นแล้วก็หาง่ายในระดับนึงเลยนะครับก็ใครเริ่มต้นก็แนะนำนะครับสำหรับชนิดนี้นะครับก็มีสีสันที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่หาง่ายนะครับตัวนี้คือมูลิน่าทางกลุ่ม iSupport Ever ก็แจกอีกนะครับมีแอดมินนะครับที่คอยแจกนะครับเข้าไปแล้วก็ถามสอบถามได้เลยนะครับแต่เสียค่าส่ง50บาทนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่หาง่ายเหมือนกันนะครับโอเคตัวนี้หาง่ายแล้วก็ลูกดกด้วยพวกตัวหาง่ายๆอ่ะลูกเกณฑ์ถกลูกเต็มเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวต่อไปนะครับครับมากันที่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นสายยุโรปนะครับน้องคาฟูตัวนี้ก็ลูกดกนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันแล้วก็ลูกดกมากดูคอยดูลูกเนี่ยซื้อมาแค่10ตัวนะครับตอนนี้แบบขึ้นลูกเยอะมากลูกออกเยอะมากนะครับแล้วก็สีสันก็ค่อนข้างสวยงามนะครับใครอยากได้นะครับก็ลองไปหาซื้อหาดูอันเอานะครับแต่สำหรับใครที่อยากซื้อกับผมอยากแลกกับผมนะครับทักมาได้นะครับมีตัวไหนมาแลกนะครับทักไปทางเพจเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้มันก็เป็นตัวพื้นฐานเบื้องต้นเหมือนกันราคาไม่แพงมากสำหรับมือใหม่ก็แนะนำนะครับก็เลี้ยงไม่ยากแล้วก็ลูกดกนะครับน้องพาตินนะครับก็สวยงามนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปกันที่ตัวต่อไปนะตัวต่อไปก็คือน้องม้าลายนะครับตัวนี้จะมีสีสันคล้ายๆม้าลายเดี๋ยวยกเปลือกมาให้ดูนี่ก็จะมีความขาวดำนะครับก็เป็นที่มาของชื่อซีบ้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายนานเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงแน่ๆโอเคครับตัวต่อไปนะครับมาเบิลออกเสียงไงถูกไหมมาเบิลนี่น้องราหินอ่อนตัวนี้ก็สวยนะครับลูกดกนะครับแต่ว่าจะใครที่ชื่นชอบตัวเล็กก็แนะนำตัวนี้นะเพราะว่าน้องจะตัวเล็กสักหน่อยนึงแต่ก็ถือว่าไม่ได้เล็กมากก็คือประมาณปานกลางแล้วกันเมื่อเทียบกับเลมอนบงโรเมนบูอะไรเงี้ยน้องจะตัวเล็กมากนะครับตัวต่อไป Get Toy ก็เป็นสายยุโรปที่หลายๆบ้านมีนะครับเพราะว่าเป็นพอตที่เห็นมานานแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับออกลูกดกนะครับราคาไม่แพงนะครับก็แล้วก็สีก็สวยงามนะครับใครอยากได้นะครับก็ลองหาดูกันนะครับไปกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้เลดไทเกอร์นะครับตอนไปบวชเนี่ยก่อนไปบวชเนี่ยผมมีเยอะมากเพราะว่าออกลูกออกหลานเต็มแต่ตอนนี้เหลืออีกแค่นี้ละตัวนี้ก็จะมีความเป็นสีแดงๆนะครับเป็นเสือแดงบางทีก็ออกไปทางเทสีส้มนะครับเหลือไว้2ตัวตอนนี้ออกลูกมาเต็มเลยไปกันที่ตัวต่อไปตัวนี้ก็คือน้องโกลเด้นฟิตนะครับตัวนี้จะอยู่ใต้เปลือกไม้เยอะเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับก็ออกลูกออกหลานมาเต็มเลยนะครับสำหรับโกลเด้นฟิตของผมจะแยกไว้เป็น2กล่องอ่ะผมไม่รู้มัน
ฟอร์มเดียวกันหรือคนละฟอร์มกันมันฟอร์มทางใต้กับฟอร์มทางอื่นอ่ะผมก็เลยแยกไว้2กองครับมากันที่สายยุโรปตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับก็จัดอยู่ในพอร์ตที่ตอนแรกๆผมได้มาเลี้ยงล่วงไปเยอะมากนะครับแต่จะมีเหลืออยู่ประมาณ5ตัวอะไรอย่างเงี้ยพอเหลือ5ตัวปุ๊บแล้วเขาออกลูกแล้วออกมาเยอะเลยผมก็เลยรอดตายเลยตัวนี้ก็เป็นสายยุโรปที่ผมไม่รู้นะว่าแต่ละคนเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายสำหรับผมก็ปานกลางนะครับก็ลักษณะสีสันก็สวยงามนะครับอัพไปไวๆครับไปกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้น้องอะไรวะอ๋อน้องสกาเบอร์นะครับตัวนี้คล้ายๆกับพวกสกาเบอร์ออร์เรนจ์แต่ตัวนี้จะไม่มีสีตัวนี้จะเป็นสีดำอยู่นะเขาเรียกสกาเบอร์เฉยๆนะครับตัวนี้ออกลูกแล้วแหละแต่มุดหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้มากันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ที่แอดมินหมีให้มานะครับเป็นน้องแฟซีแพนด้านะครับตัวนี้ก็ออกลูกดกแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวดูมุดตัวนี้ก็จะมุดเก่งนะผมทำชั้นใบไม้ไว้ให้มุดนะครับมากันที่ตัวต่อไปแพนด้าคิงน้องส้มอยู่ไหมนี่ของผมมีตัวหลุดสีออกมาตัวนี้จะออกส้มๆนะสำหรับแพนด้าคิงสวยนะตัวเนี้ยดูมันอยากเรียกน้องชาไทยจังเลยสีมันคล้ายๆนะสวยนะครับตัวนี้แต่ยังหลุดมาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวรอดูว่าในอนาคตจะมีหลุดมาให้พอทำหรือเปล่านะครับครับมากันที่สายยุโรปตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็ลูกดกนะครับตัวพ่อตัวแม่น่าจะตายไปหมดแล้วนะแต่ลูกดกมากดูลูกเต็มหมดนี่ตัวนี้ผมก็เลี้ยงตั้งแต่แรกๆเลยนะครับก็ไม่ล่วงนะตัวนี้ถือว่าอึดอยู่นะดูวิ่งให้เต็มหมดมากันที่ตัวต่อไปไวไซส์คือตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้นะครับคือคำว่าไวไซส์เนี่ยมันไปซ้ำกับชื่อม็อบของแพนด้าคิงนะครับผมเขาก็เลยเปลี่ยนกันนะครับก็ตัวนี้จะมีความเป็นขอบขาวๆนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แรงนะครับสำหรับมือใหม่ก็เลี้ยงได้นะครับลูกดกมากนะครับใครหาอยู่ก็แนะนำนะครับมากันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้น้องฉลามขาวนะครับตัวนี้น้องตัวเล็กมากเลยนะครับอันนี้ผมก็ใส่น้องไว้หลายตัวเหมือนกันนะแต่ว่าน้องหาตัวยากมากเนื่องจากตัวเล็กแล้วก็น้องก็ชอบมุดนะครับอันนี้ก็เลยออกมาให้เห็นตัวเดียวนะครับแต่ออกลูกแล้วนะครับก็หน้าตาน่ารักดีนะครับเป็นพอร์ตขนาดเล็กนะครับสำหรับใครที่หาอยู่ก็ตอนนี้ราคาเบามากๆแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายกว่าตัวน้องหนามเดี๋ยวให้ดูตัวน้องหนามเป็นยังไงนี่ๆลูกเขาโอเคครับไปกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้น้องอะไรเอ่ยนี่ตัวนี้น้องคาราเมลนะครับใครที่มีนะเอามาแลกกับผมทีนะผมมีน้องเป็ดเอาคาราเมลมาแลกกับเป็ดทีได้มั้ยเหลืออยู่ตัวเดียวตอนผมไปบวชผมไม่ได้ดูแลเขาเต็มที่ไงมาครับพูดถึงน้องเป็ดก็มาดูน้องเป็ดกันนะครับตอนนี้ราคาก็ลงมาเยอะแล้วตอนแรกๆที่อันนั้นน่ะราคาสูงมากนะครับออกลูกออกหลานเต็มเลยตอนนี้นะครับนี่ก็พ่อแม่พันธุ์ผมเลี้ยงแค่4ตัวนะแต่ให้ผลผลิตเยอะมากนะครับเนี่ยลูกเต็มเลยเห็นมั้ยเห็นตัวเล็กๆมั้ยนะลูกทั้งนั้นเลยนี่ก็ลูกๆเขาทั้งนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็ดที่เป็นพอร์ตที่สวยนะครับหน้าตาคล้ายๆเป็ดนะเขาก็เลยไม่ใช่หน้าตาปากเขาจะคล้ายๆเป็ดเขาก็เลยเรียกกันว่าดักกี้นะครับตัวนี้ก็สวยนะครับโอเคดูเป็ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เสือนะครับต่อไปนะครับเป็นเสือขาวนะครับไวท์ไทเกอร์นะครับตัวนี้ก็สวยนะดูมีความสวยงามอ่ะสวยอันนี้ก็ไม่ยอมออกลูกสักทีละก็คาดหวังให้ออกลูกอยู่นะบางทีเขาอาจจะเป็นเพศเดียวกันไงผมก็เลยแบบเมื่อไหร่จะออกลูกวะรออยู่นะมากันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ชื่ออะไรอ่านไม่ออกเหมือนกัน นี่ตัวนี้ก็ให้ความคล้ายๆกับสีบ้านะครับแต่คนละสีไม่ใช่คนละสีแต่คนละแบบกันรูปร่างก็รูปร่างคนละแบบนะครับมากันที่ตัวต่อไป Golden Fit อันนี้ตัวนี้ได้มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันตัวนี้ก็ราคาไม่แรงมากนะครับแล้วก็ลูกดกมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกว่าเยอะขนาดไหนนี่ดูลูกข้างล่างเมื่อกี้เห็นไหมนี่อันนี้หน้าตาพ่อแม่เขา
นี่จะเห็นความแก้มตัวแก้มๆนะจะเป็นสีส้มๆนะลักษณะของโกลเด้นฟิตนะครับนี่เราลูกๆเขาเต็มเลยแบบว่าลูกดกของจริงนะครับไม่ได้โม้นะตัวนี้ดกมากๆไปกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้น้องโอริโอตัวนี้คล้ายๆน้องคาวนะครับน้องวัวนะแต่โคตรเร็วเลยแล้วก็คนละทรงนะสีก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้ก็ลูกดกมากและที่สำคัญคือวิ่งโคตรเร็วนี่ผมเปิดให้ดูเนี่ยผมจะมองแบบดูเขาวิ่งหลบฮะเขาวิ่งเร็วมากเลยตัวนี้ก็สวยงามอยู่เหมือนกันนะครับราคาก็ไม่แรงมากนะครับสำหรับโอริโอนะครับมากันที่ตัวต่อไปนะครับน้องปิกกี้นะครับตัวนี้นะครับเลี้ยงยากในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงก็พูดกันว่ามันเลี้ยงยากนะครับน้องพอตัวนี้ก็อันนี้ผมก็เหลืออยู่กี่ตัวไม่รู้แต่ที่รู้คือออกลูกมาแล้วแล้วผมก็เลี้ยงอยู่ผมเลี้ยงในกล่องโฟมนะครับก็ยังเห็นอยู่นะครับสำหรับน้องปิกกี้ก็รอดอยู่พวกนี้น่าจะปรับตัวให้อยู่รอดได้แล้วนะครับมุดเก่งนะตัวเนี้ยวันนี้ดวงดีนะที่เปิดมาเจอปกติไม่เจอหรอกมากันที่ตัวต่อไปตัวนี้ได้มาใหม่เลยแต่อยากได้มานานแล้วตัวเนี้ยแต่เมื่อก่อนราคาแรงมากMagic Poison สวยนะตัวนี้มีความสวยคือสีขาวอะมันขึ้นอยู่ละเวลาเป็นพอร์ตสีขาวสีเหลืองอะไรเงี้ยมันขึ้นสีอยู่แล้วนะครับก็สวยงามนะครับราคาตอนนี้ก็ไม่แรงนะครับมีเด็กอยากออกมาเล่นนะผู้เสชวนมีเด็กอยากออกมาเล่นข้างนอกนะพอดีเมื่อคืนฝนตกไงอากาศความชื้นในอากาศเยอะเขาก็อยากจะออกมาปกติไม่ออกหรอกมุดอยู่ใต้ทรายนะมากันที่ตัวต่อไปนะครับนี่คือโฉมหน้าของเขาตัวนี้ก็ได้มาจากแอดมินหมีนะครับตัวนี้เลดเอ็ดนี่สีสันสวยงามนะครับขอให้ออกลูกเร็วๆนะครับไปกันที่ตัวต่อไปกันต่อนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากันที่น้องกระเบนนะตัวนี้จะเห็นไหมเพราะว่าตอนได้มาจำได้ว่าตัวเล็กมากโอเคยังเห็นนะยังมีความมาแอบใต้เปลือกไม้นะครับยังเห็นนึกว่าจะมุดหายไปแล้วยิ่งตัวเล็กอยู่ด้วยนะยิ่งหาไม่เจอเลยแหละโอเคมากันที่น้องหมีเท็ดดี้แบร์สำหรับไอโซพอตนะครับตระกูลนี้ในไทยก็ไม่ค่อยมีนะอันนี้หน้าตาของเขาแล้วก็ลูกๆของเขานะครับจะเห็นว่าเลี้ยงลูกอยู่เมื่อกี้นี้ก็จะมีความแปลกๆนะทรงมันจะแปลกๆจากปกติอ่ะคือตระกูลนี้มันมีน้อยนะครับในประเทศไทยเคมากันที่ตัวต่อไปนะครับ Yellow Tiger นี่อันนี้ก็เป็นเสืออีกหนึ่งในตระกูลเสือนะครับเสือเหลืองอันนี้ตัวนี้นะครับสำหรับตัวผมก็คือเลี้ยงไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วก็ลูกดกด้วยนะครับดูลูกวิ่งเต็มๆเลยที่เห็นขาวๆนั่นคือตัวลูกเขานะตัวนี้นะครับราคาตอนนี้ก็น่าจะไม่แพงแล้วนะครับสำหรับ Yellow Tiger โอเคมากันที่ตัวต่อไปตัวนี้ Amberตัวนี้ผมเอาไปแลกกับแมงป่องเอาไปแลกกับไอสปอร์ตชนิดอื่นมาเยอะเลยนะครับก็เลยเหลือไม่กี่ตัวนะบวกกับขายไปด้วยนะครับก็เลยเหลือไม่กี่ตัวแต่ก็ยังเหลืออยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นพอร์ตที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ออกลูกดกนะครับนี่อันนี้ก็เป็นลูกชุดใหม่ยังเห็นตัวอยู่เลยแสดงว่ายังมีตัวพ่อตัวแม่มุดอยู่น่าจะมุดอยู่ข้างล่างนะครับแต่ผมไม่เอาขึ้นมาหรอกปล่อยเขาตามธรรมชาติไปโอเคไปกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นพอร์ตที่เลี้ยงยากติดอันดับโลกเลยนะครับก็คือน้องเม่นน้องหนามของเราอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเหลืออยู่กี่ตัวนะผมก็ใส่ไปหลายตัวอยู่เหมือนกันในกล่องแต่ที่เห็นขึ้นมาบ่อยๆเลยก็จะมีตัวเนี้ยขึ้นมาบ่อยๆเลยก็คือน้องเขามีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีความเปราะบางนะครับแล้วก็เลี้ยงยากในระดับจะบอกในระดับหนึ่งก็ไม่ใช่ว่ามันเลี้ยงยากเลยแหละหน้าตาก็สวยงามนะครับโอเคไปกันที่ตัวต่อไปตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายในรายชื่อทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้ผมก็ลืมชื่อไปแล้วนะครับก็ลักษณะเด่นของตัวนี้ก็คือเมื่อถูกรบกวนเนี่ยเขาจะส่งเสียงนะครับจิ๊ดๆๆนะครับต้องคอยฟังดีๆนะครับอาจจะได้ยินนะครับโอเคครบแล้วนะครับวันนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวอัปเดตไอโซพอร์ตนะครับก็มีหลายๆชนิดนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะดูแล้วก็ที่ชอบตัวไหนนะก็ไปซื้อมาเลี้ยงตามนะครับก็มีหลายชนิดให้ดูเลยเป็นแบบตัวช่วยในการตัดสินใจในการที่จะเลี้ยงของเพื่อนๆนะครับก็
วันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับ Channel ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย